สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซ้อนจะมาบอกวิธีการดูแลมะเขือเทศด้วยการตัดใบมะเขือเทศออกแล้วก็ทำให้เขาติดลูกนะคะเนี่ยโดยการเคาะนะคะเคาะกิ่งให้เกสรเขาผสมพันธุ์กันนะคะเขาจะได้มีลูกเคาะเบาๆเคาะช่วงเช้าค่ะช่วงเช้านี้ดอกมะเขือเทศจะบานช่วงบ่ายๆเขาจะก็จะหุบแล้วนี่เป็นมะเขือเทศที่แม่มะลิสอนปลูกไว้นะคะเป็นมะเขือเทศที่เกิดเองเกิดตามดินตามคือเกิดในถุงดินเกิดในกระถางที่แม่มะลิสอนเพาะต้นกล้าผักต่างๆแล้วสงสัยแม่มะลิสอนซื้อส้มตำซื้ออะไรมากินแล้วเหมือนประมาณว่าเอาน้ำส้มตำเอาเศษผักเศษผลไม้ไปฝังดินพอเอาดินตรงนั้นมาปลูกผักนะคะก็เลยมะเขือเทศก็เลยงอกขึ้นก็แยกปลูกใส่ถุงค่ะปลูกใส่ถุงใส่กระถางบางกระถางก็ไม่ได้แยกนะคะแต่ถุงนี้ได้แยกออกเป็นมะเขือเทศสีดานะคะมะเขือเทศตรงนี้ก็เกิดในกระถางเขาเกิดเองค่ะเขาเกิดเองก็เลยยกกระถางมาไว้ใต้ต้นขนุนนะคะตัดใบเขาออกเพื่อให้อาหารที่รากดูดซึมขึ้นมาเนี่ยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกให้เขาติดดอกดกก็ตัดออกเลยค่ะเนี่ยตัดออกมีทั้งหมด3ต้นแล้วที่กำลังออกดอกกำลังติดลูกนี้2ต้นแค่2ต้นนี่ก็กินไม่หมดแล้วล่ะค่ะตัดใบมะเขือเทศออกใบมะเขือเทศนี้ตัดแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเอาไปทำปุ๋ยได้ไปทำปุ๋ยเอาไปวางกองไว้กับกองใบไม้หรือว่าเอาไปฝังดินบ้านแม่มะลิสอนนี้ทำดินหมักปุ๋ยหมักนี้ใช้โดยวิธีกองใบไม้กองสุมไว้เป็นเวลาหลายปีนะคะหรือว่าบางครั้งก็เอาฝังดินถ้าเยอะๆก็ฝังดินร่วมด้วยจะได้ย่อยสลายเร็วนี่ก็ตัดใบเขาออกนี่ต้นนี้มีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วมีลูกมีดอกปลูกในกระสอบดินนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะเนี่ยลูกกำลังติดเป็นมะเขือเทศสีดาก็ไม่ต้องซื้อกินถ้าเขาเกิดเองนะคะเนี่ยไม่ได้เพาะเขาก็เกิดเพราะว่าดินที่บ้านแม่มะลิซ้อนเนี่ยจะมีเมล็ดผักเมล็ดผลไม้นี่ฝังอยู่ในดินอยู่แล้วพอเราเอาดินมาโรยใส่กระถางผักมะเขือเทศก็เกิดพริกก็เกิดมีผักหลายอย่างนะคะที่เกิดในกระถางโดยที่ว่าเราไม่ได้เพาะกล้าแล้วก็เราก็แยกลำต้นออกมาเห็นดอกมะเขือเทศไหมคะเนี่ยดอกมะเขือเทศหลังจากที่เราตัดใบแล้วรากที่ว่าดูดซึมอาหารขึ้นมายังลำต้นเนี่ยก็จะส่งไปที่ดอกและลูกมะเขือเทศก็จะทำให้ลูกเขาดกวันนี้มาดูวิธีดูแลรักษาวิธีตัดใบมะเขือเทศออกก่อนคลิปหน้าแม่มะลิซ้อนจะถ่ายคลิปให้ดูตอนที่เขาเป็นลูกแล้วก็พร้อมที่จะเก็บกินเดี๋ยวคลิปนี้ดูวิธีตัดก่อนเนี่ยการตัดใบมะเขือเทศนี่ก็จะมีประโยชน์ทำให้ลำต้นเขาไม่หนักนี่เขาให้เกสรผสมกันนะคะทำให้ลำต้นเขาไม่หนักพอลำต้นเขาไม่หนักปุ๊บเขาก็จะยืนต้นไม่ล้มนี่ปลูกกับใบหูเสือค่ะต้นอะไรมาเกิดด้วยก็เอาหมดเลยไม่ถอนทิ้งนะคะให้เขาอยู่แบบพึ่งพาก็ตัดออกไปถ้ามีใบงอกขึ้นมาอีกแม่มะลิซ้อนก็จะตัดอีกให้เหลือเฉพาะดอกกับลูกนะคะใบก็เอาไปทำปุ๋ยหมักทำดินหมัก
ไปฝังหรือว่าเอาไปกองรวมกับใบไม้ที่หลุมที่แม่มะลิสอนทำไว้เราก็ปลูกแบบพึ่งพาปลูกหลายๆชนิดพืชผักตัวไหนเกิดในกระถางถ้าเป็นกินได้เราก็ให้อยู่ด้วยกันถ้าอัดแน่นก็จะแยกออกมานี่มะเขือเทศตัวนี้นะคะผักเสี้ยนตัวนี้ก็เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นกระถางเก่าๆเขาเกิดเราก็เลี้ยงเขาไว้ผักเสี้ยนนี้ก็จะเด็ดตัดยอดไปทำส้มผักเสี้ยนนี่ยอดผักเสี้ยนใบผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนนี้อร่อยนะคะนี่ใบมะเขือเทศค่ะวันนี้ดูวิธีดูแลมะเขือเทศแล้วก็ตัดแต่งใบมะเขือเทศออกแล้วนะคะหากว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มะลิสอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ